ประเทศไทยนะครับมีการส่งออกพริกนะครับทั้งด้านพริกสดแล้วก็พริกที่แปรรูปแล้วนะครับโดยพริกที่แปรรูปแล้วเนี่ยครับส่วนใหญ่นะครับจะต้องเด็ดก้านพริกออกก่อนเนื่องจากว่าก้านพริกเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดกลิ่นรสชาติหรือว่าสีนะครับที่ไม่พึงประสงค์บวกกับปัจจุบันขาดแคลนทางด้านแรงงานนะครับเราจึงได้สร้างเครื่องเด็ดก้านพริกอัตโนมัติขึ้นมานะครับเพื่อที่จะลดการใช้แรงงานผู้ประกอบการก็จะได้พริกที่มีคุณภาพสม่ำเสมอนะครับแล้วก็ช่วยเพิ่มมูลค่าของสินค้าผู้บริโภคก็จะได้ในส่วนของสินค้าที่มีคุณภาพนะครับเราได้รับทุนจากสวก.มานะครับแล้วก็สวก.ก็ให้ทุนมาแล้วก็ระยะเวลาของโครงการนี้เป็นเวลา1ปีเครื่องเนี่ยมันเป็นการเด็ดก้านพริกด้วยเทคนิคใหม่ซึ่งแตกต่างจากปัจจุบันเครื่องเด็ดก้านพริกเนี่ยจะมีแบบกงล้อซึ่งกงล้อเนี่ยข้อเสียเลยมันคือทำงานต่อเนื่องไม่ได้แล้วก็พริกเกิดความเสียหายส่วนอันนี้เป็นเทคนิคใหม่ซึ่งเทคนิคเนี่ยสามารถเด็ดก้านพริกได้3เมตรต่อวินาทีแล้วก็จากผลการทดลองนะครับก็คือคุณภาพที่ออกมาจากเครื่องเนี่ยดีกว่าการเด็ดด้วยแรงงานนะครับการเด็ดของเราเนี่ยก็คือเราจะหนีบก้านแล้วก็บีบที่ตัวผลนะครับซึ่งมันสามารถเอาไปพัฒนาในส่วนของเด็ดก้านผลผลิตอื่นได้ในอนาคตอีกครับเราจะไม่จำเป็นต้องจ้างแรงงานคนครับคนเดียวก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันถ้าสมมติว่าอันนี้มันเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วเราทำการผลิตได้ดีเนี่ยผมคิดว่าราคาหน้ามัน300,000-600,000นะครับพอใช้ไปเรื่อยมันจะคุ้มทุนเนื่องจากว่าเครื่องเด็ดคั่วพริกเนี่ยมันสามารถเด็ดได้24 ชั่วโมงมากกว่าแรงงานคนอยู่แล้วครับตอนนี้มันเด็ด3เมตรต่อวินาทีใช่ไหมครับถ้ามันทำงานเต็มประสิทธิภาพของมันอะยังไงก็มากกว่าคนเด็ดพริกที่เรามาใช้เนี่ยความสดใหม่มันก็จะมีผลต่อเครื่องด้วยอย่างเช่นความเหนียวของก้านหรือถ้าก้านมันแห้งไปครับมันก็จะมีผลต่อการเด็ดนะครับซึ่งที่เราใช้เนี่ยเราจะใช้ไม่เกิน3 วันถ้าเราสามารถผลิตแล้วก็เพิ่มการส่งออกของประเทศไทยได้มากขึ้นนะครับก็จะส่งผลต่อเศรษฐกิจแล้วก็การส่งออกพริกก็จะเยอะขึ้นนะครับแล้วมีความต้องการเยอะมากขึ้นครับก็เกษตรกรก็สามารถขายได้เยอะขึ้นเหมือนกัน